นะครับวันนี้วันอังคารที่6ธันวาคม2565ครับทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังดูเราสดๆทั้งทางทีวีช่อง2 NBT2 HD และที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับ Live NBT2 HD วันนี้สตรีมผ่าน YouTube ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มาพูดมาคุยมาร่วมแสดงความคิดความเห็นกับเราได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์กันแบบสดๆได้เลยนะครับสวัสดีคุณป้าอ้วนเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาดูเรื่องใหญ่เรื่องดังที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพปากท้องเกี่ยวข้องกับเมนูอาหารซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่มีร่วมกันผ่านการกินเป็นกิจกรรมในมื้ออาหารยอดฮิตขวัญใจคนไทยในทุกเทศกาลครับซึ่งพอไปฟังเรื่องนี้แล้วนะครับก็ดูหน้าหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะครับกับกรณีเรื่องของหมูกระทะบรรดา FC หมูกระทะเนื้ออย่างเกาหลีชาบูจิ้มจุ่มแล้วก็แจ่วฮ้อนต้องฟังข่าวนี้ให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ชอบรับประทานเครื่องในสะใบนางเสี่ยงจี้ตับม้ามไส้อ่อนที่มันเด้งๆหนุบๆดำๆกัดเข้าไปแล้วกรึบกรอบอะไรพวกนี้นะแซ่บหลายขนาดไหนนะครับแต่อาจจะเสี่ยงตายผ่อนส่งได้จากกราฟิกที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือเมนูหมูกระทะซึ่งชนะใจทั้งสายปิ้งย่างแล้วก็สายจิ้มจุ่มในกระทะเดียวซึ่งเมื่อทานคนเดียวก็อร่อยนะครับทานกับแฟนทานกับเพื่อนกินกับครอบครัวก็สนุกออกรสออกชาติได้ในชุดหมูกระทะชุดหนึ่งคุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยแหละครับเตาถ่านเตาแก๊สเตาไฟฟ้าก็แล้วแต่สะดวกกระทะที่เป็นทรงนูนตรงกลางแล้วก็มีขอบไว้ใส่น้ำซุปลักษณะคล้ายๆกับหมวกเหล็กซึ่งตรงนี้ก็มีเรื่องราวมีตำนานเล่าด้วยมีในส่วนของผักนานาชนิดมีวุ้นเส้นมีน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือโปรตีนทั้งหลายพวกเนื้อหนังมังสานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูไก่ปลาแมงกระพุนหมึกสดหมึกกรอบรวมไปถึงเครื่องในตับไตไส้สะใบนางที่เห็นแล้วมันขาวๆเด้งๆเป็นภาพเห็นแล้วก็อดน้ำลายสอไม่ได้โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงต้นกำเนิดของหมูกระทะนั้นนะครับมีตำนานบอกไว้แบบนี้นะครับว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรมองโกเรืองอำนาจจากการที่ทหารมองโกเนี่ยออกไปรบแล้วเขาหิวครับหาเครื่องครัวไม่ได้ก็เลยใช้หมวกเหล็กของทหารนี่แหละซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับถ้วยทรงสูงเอามานั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่านะครับทำอุปกรณ์กันทั้งคืนเอามาเป็นกระทะเหล็กย่างเนื้อกินและหลังจากนั้นก็มีการออกแบบกระทะมาคล้ายๆกับหมวกเหล็กของทหารมองโกตามที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเพียงเรื่องเล่าปากต่อปากยังไม่มีหลักฐานชัดเจนและยุคสมัยที่มองโกเรืองอำนาจนั้นเป็นอาณาจักรที่ตีไปไกลถึงยุโรปนะคุณผู้ชมแต่วัฒนธรรมการกินหมูกระทะที่พบในปัจจุบันกลับพบเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็แถบอาเซียนคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในชื่อเมนูนะครับที่มีชื่อตอนนั้นนะครับว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านที่เอาชื่อของท่านข่านเตมูจินกษัตริย์ของมองโกผู้ยิ่งใหญ่นั้นมาตั้งเป็นชื่อเมนูอาหารโดยมีการพบบันทึกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในปีคศ1918เกิดขึ้นที่หมู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับสมัยนั้นฮอกไกโดเนี่ยเขานิยมเลี้ยงแกะกันมากเพื่อเอาหนังไปใช้ทำเครื่องนุ่งห่มครับแต่ว่าเนื้อแกะกับล้นตลาดรัฐบาลญี่ปุ่นเวลานั้นเขาก็เลยส่งเสริมให้ประชาชนบ้านเขานั้นกินเนื้อแกะก็เอาเนื้อแกะนี่แหละมาทำปิ้งย่างจนในปี1936ครับมีการเปิดร้านอาหารปิ้งย่างแบบปัจจุบันที่เกิดขึ้นในกรุงโตเกียวใช้ชื่อว่าร้านเจงกิสข่านเมนูที่เอาแกะไปย่างบนกระทะก็เลยเรียกว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ยังมีความนิยมในการรับประทานลักษณะเดียวกันนี้ก็คือเนื้อย่างเกาหลีที่มีชื่อว่าบูโกกิแล้วก็เกาบี้ซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นอาหารโชซอนแฟนซีรีส์หนังรู้จักชื่อนี้กันดีเพราะว่าเป็นชื่อของอาณาจักรโชซอนโบราณที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองครับสำหรับประเทศไทยครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะดูหนังนะครับดูละครว่าต้นกำเนิดของหมูกระทะไปเริ่มในสมัยอยุธยาหรือเปล่าเพราะว่าไปเห็นในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่นางเอกก็คือแม่หญิงกรเกษเนี่ยเขาไปสั่งทำกระทะสำหรับหมูกระทะกับจีนฮงที่ตลาดใช่ไหมครับจริงๆแล้วคนไทยสมัยนั้นเขานิยมกินปลาคุณผู้ชมเพราะว่าปลานั้นหาง่ายกว่าหมูและก็ไม่นิยมกินหมูเพราะว่าหมูนั้นเป็นสัตว์ใหญ่คนสมัยนั้น
กลัวบาปครับฆ่าหมูไม่ลงเนื้อหมูจึงหายากแต่หากอ้างอิงตามหลักฐานและก็ข้อมูลสำหรับการเข้ามาของหมูกระทะในประเทศไทยนั้นคาดว่านะครับมาจากในช่วงสมัยพ.ศ.2500คือกึ่งพุทธกาลภายหลังที่ทหารไทยไปรบที่สงครามเกาหลีแล้วกลับมาบางคนก็บอกนะครับว่าจะมาจากสูตรของชาวจีนที่อพยพมาอยู่ไทยในช่วงนั้นโดยใช้ชื่อเมนูว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านนี่แหละซึ่งก็เป็นที่นิยมขายกันนะครับในย่านคลองถมย่านเยาวราชแล้วก็ย่านชุมชนชาวจีนในต่างจังหวัดก็มีส่วนร้านเนื้อย่างเกาหลีหรือว่าหมูกระทะเจ้าแรกของไทยนั้นนะครับไม่ชัวร์ว่าเป็นร้านไหนกันแน่ครับเพราะว่ามีหลายร้านมาเคลมเรื่องนี้ซึ่งก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าร้านไหนคือร้านแรกแต่เท่าที่ฟังจากการรีวิวทุกร้านก็ดูน่าอร่อยน่าไปอุดหนุนกันอย่างเช่นร้านเหมือนทิพย์เนื้อย่างเกาหลีร้านดั้งเดิมอายุกว่า 60-70 ปีอันนี้อยู่อุบลราชธานีนะครับรวมไปถึงร้านเฉลิมนครซุกกี้ตรงนี้อยู่ที่วรจักรในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนะครับหมูกระทะถูกขนานนามว่าเป็นวัฒนธรรมอาหารไทยยุคใหม่ที่เกิดกระแสนิยมไปทั่วจนมีเพลงติดหูหมูกระทะปะปุหมูกระทุปุปะอันนี้ดังมากนะครับเป็นเพลงของหนูหรี่ที่กลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตในโซเชียลมีเดียยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมหมูกระทะสไตล์ไทยเนี่ยไม่ได้ฮิตแค่ในประเทศไทยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์มีรายการทีวีจากญี่ปุ่นไปนำเสนอข่าวร้านหมูกระทะแห่งแรกในกรุงโตเกียวเป็นร้านที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศไทยนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องหลังเนี่ยความอร่อยความดังของหมูกระทะคุณผู้ชมครับมันก็นำมาซึ่งการแข่งขันที่ดุเดือดโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบของสดในเมนูหมูกระทะที่บางร้านเนี่ยไร้ความรับผิดชอบนะครับเอาสารเคมีเอาสารก่อมะเร็งเอาสารที่เป็นน้ำยาแช่ศพเนี่ยมาแช่วัตถุดิบที่เป็นเนื้อหนังมังสาต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มันเน่าเสียได้ง่ายให้มันเน่าเสียได้ยากแล้วก็คงความกรอบสดเอาไว้ได้นานจากความไม่รับผิดชอบของผู้ค้าที่เห็นแก่ตัวแบบนี้มันก็จะส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตไปยังผู้บริโภคและก็อาจจะทำให้เจ้าของร้านหมูกระทะเจ้าของร้านชาบูแจ่วฮ้อนร้านลาบที่เขามีความรับผิดชอบเอาของดีของสดของใหม่ทุกวันมาขายเนี่ยก็ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยยิ่งในห่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในฤดูหนาวแบบนี้ด้วยแล้วนะครับเป็นนาทีทองก็อาจจะทำให้ร้านหมูกระทะมีลูกค้าลดลงจากข่าวที่เกิดขึ้นได้วันนี้เราจะมาติดตามการทำงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อวสานหมูกระทะขึ้นจะมาติดตามในมุมความรับผิดชอบของผู้ค้าการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของร้านหมูกระทะแจ่วฮ้อนชาบูต่างๆที่มีต่อสังคมรวมไปถึงไปดูมุมมองของ FC หมูกระทะเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็มีข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งฝากไปถึงผู้ค้าและผู้บริโภคมาฝากด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับกองสารวัตรและกักกันของกรมปศุสัตว์เขาบุกทลายโรงงานลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายพบหมูแล้วก็เครื่องในสัตว์แช่ฟอร์มาลีนขายส่งร้านหมูกระทะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาด่านกักกันสัตว์สักแก้วนะครับร่วมกับด่านศุลกากรอรัญญประเทศหน่วยงานความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกลุ่มผู้กระทำผิดลักลอบนำเข้าซากสุกรจากประเทศกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทยด้านชายแดนจังหวัดสักแก้วนะครับจำนวน 1,500 กิโลกรัมจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกอำเภออรัญญประเทศในความผิดตามพรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558แล้วก็ผิดพรบ.ศุลกากรพ.ศ. 2560โดยส่งมอบผู้กระทำความผิดแล้วก็ยานพาหนะให้กับตำรวจดำเนินคดีส่วนซากสุกรด่านกักกันสัตว์สักแก้วจะดำเนินการฝังทำลายตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ต่อไปนะครับสำหรับวิธีการของการขบวนการในแง่นี้ก็คือเขาสั่งซื้อคุณผู้ชมสั่งซื้อเอาซากหมูซากสุกรเนี่ยจากผู้ประกอบการอยู่ฝั่งกัมพูชาเอานำเข้ามาโดยวิธีการซุกซ่อนตามแนวชายแดนจากนั้นก็นำเอายานพาหนะขับรถไปนะครับไปลำเลียงแล้วก็เอากระสอบผ้ามือสองเสื้อมือสองเอาวางทับและอำพรางซากสุกรเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แต่ระหว่างขับรถออกมาจากแนวชายแดนก็พบเข้ากับชุดลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ที่เขากวดขันกันอยู่ก็เลยจึงขับรถหนีเจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นแล้วครับติดตามสกัดแล้วก็จับกุมได้ที่บริเวณบ้านดงงูอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วผู้ต้องหานะครับให้การรับสารภาพนะครับว่านำซากสุกรนั้นลักลอบเข้ามาจริงครับทั้งนี้นะครับนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านกำชับหน่วยงานในสังกัดประสานงานทำงานเป็นทีมร่วมกับกรมศุลกากรตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงให้เฝ้าระวังติดตามอย่างเข้มงวดแล้วก็อย่างต่อ
่อเนื่องด้วยนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาอันนี้ดังเลยนะครับที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาชลบุรีครับกรมปศุสัตว์ส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรีครับบุกตรวจสอบแหล่งลักลอบผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเนื้อสัตว์แช่ในถังน้ำที่ผสมกับฟอร์มาลินรายใหญ่นะครับส่งขายไปยังร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านอาหารอีสานกว่า66แห่งในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนก็เลยมีการตรวจสอบนะครับพบนะครับของกลางเป็นชิ้นส่วนสัตว์นะครับน้ำหนักรวมกว่า 25,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า5ล้านบาทส่วนแหล่งที่มานั้นนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเอามายังไงจึงได้ทำการอายัดเอาไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะมีการแพร่ของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาอหิวาในสุกรหรือว่าโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับป้องกันไว้ก่อนผลการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนี้ไม่มีการขออนุญาตผลิตอาหารไม่มีเอกสารใบอนุญาตค้าซากสัตว์ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์และไม่มีเอกสารรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดพ.ศ. 2558ผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ. 2522พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559อีกทั้งยังพบนะครับว่าการผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเครื่องในวัวชิ้นส่วนเครื่องในหมูมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยฟอร์มาลีนโซดาไฟและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดนะครับของกลางที่มีอยู่ในสถานประกอบการที่ว่านี้ทั้งที่อยู่ในตู้เย็นก็ดีในตู้ทนคอนเทนเนอร์ก็ด้วยนะครับจำนวน 25,000 กิโลกรัมนั้นเอาไว้ก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับได้ยึดแล้วก็อายัดของกลางที่เป็นสารเคมีที่อยู่ในแกลลอนนะฮะบรรจุสารฟอร์มาลีนขนาด25ลิตรไว้จำนวนกว่า50แกลลอนนะครับรวมไปถึงได้ยึดใบเสร็จกว่า 2,300 ใบอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะเป็นหลักฐานที่มีการขายไปยังลูกค้าซึ่งเป็นร้านหมูกระทะร้านอาหารอีสานจำนวน66รายและในส่วนของชิ้นส่วนสะใบนางอันนี้ของโปรดของใครหลายคนซึ่งผลิตแปรรูปแช่อยู่คาถังที่ผสมกับสารฟอร์มาลีนนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่เขาก็เลยได้ทำการสั่งอายัดเอาไว้แล้วก็เก็บตัวอย่างเนื้อแล้วก็เครื่องในสัตว์นำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์เพื่อตรวจหาเชื้อโรคปนเปื้อนหรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและมีการตรวจหาสารเคมีตกค้างด้วยโดยได้ให้เจ้าหน้าที่กิจการนั้นห้ามโยกย้ายถ่ายเทของกลางที่อายัดไว้และให้นำเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้นมาแสดงภายใน15วันหากไม่สามารถนำมาแสดงได้นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายด้วยการฝังหรือเผาและดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นะครับได้มีการสั่งการให้กรมปศุสัตว์ในส่วนของปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศขยายผลนะครับตรวจสอบสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันนี้นะครับถ้าหากพบกระทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับร้านหมูกระทะแล้วก็อาหารประเภทปิ้งย่างในบางจังหวัดภาพรวมเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับผู้ประกอบการมีความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพเนื่องจากบอกครับว่าอาชีพนี้ต้องแข่งขันกันที่คุณภาพของวัตถุดิบจึงเลือกซื้อแล้วก็รับซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวจากแหล่งผลิตแล้วก็โรงงานที่ได้รับมาตรฐานผู้ประกอบการเขาเชื่อมั่นนะครับว่าการขายอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ความสดความใหม่ความสะอาดความปลอดภัยจะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและทำให้ร้านค้านั้นอยู่ได้อย่างยาวนานไปฟังเสียงของผู้ประกอบการร้านกันครับไม่มีผลกระทบนะคะเพราะว่าด้วยความเชื่อมั่นของลูกค้าแล้วเราไม่ได้รับหมูมาจากในพื้นที่ที่มีการนำเสนอข่าวไปอะค่ะเรารับมาจากมหาชัยเราสั่งแล้วเขาก็วิ่งมาส่งนะคะเป็นบริษัทใหญ่หมูของเราใช้เจ้าเดิมเรามีโรงงานผลิตของเราเองอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าในขั้นตอนในการสั่งหมูของเราจะสั่งมาทีเยอะบางทีสั่ง500โลถึงตันกว่าถึง2ตันเลยเพราะในส่วนของเชฟหมูกระทะเรามีหลายสาขาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้จำนวนที่สั่งที่เราไม่ได้ใช้หมูในพื้นที่ครับเราจ้างจากโรงงานผลิตก็ตีแบรนด์ของเราเองเลยครับเราก็จะตอบลูกค้าได้ว่าเราใช้หมูของโรงงานที่เราผลิตเองไม่ได้รับหมูในพื้นที่ใช้หมูสดทุกอย่างทำเองทำเองขายเองยกเว้นของบางอย่างที่เป็นพวกไส้กรอกที่เราต้องซื้อครับถ้าเป็นหมูคือเราผลิตเองทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วก็สั่งของที่เขาเป็นโรงเชือดมาตรฐานถ้าเป็นส่วนตัวแล้วก็จะคิดว่าของไหนอะถ้าเรากินไม่ได้คนอื่นเขากินไม่ได้อย่างเรา
ส่วนในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากร้านขายหมูกระทะแล้วคุณผู้ชมครับร้านขายวัตถุดิบสำหรับทำหมูกระทะทำชาบูอย่างเช่นขายเนื้อขายหมูสดหมูหมักเนื้อวัวเครื่องในที่แบบตักชั่งน้ำหนักขายนะครับได้คว้าความนิยมจากผู้ค้าอย่างต่อเนื่องครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านประจำที่เชื่อถือได้เพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของความสะอาดและก็ความปลอดภัยอย่างเช่นร้านนี้ครับอยู่ที่ตลาดห้วยขวางขายวัตถุดิบหมูกระทะชาบูมาแล้วหลายปีได้รับความนิยมจากทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านนั้นครับบอกนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่นำไปขายนอกจากสดใหม่แล้วก็สะอาดแล้วนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยทางร้านนั้นรับวัตถุดิบจากทางโรงงานจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับความเชื่อถือนะครับในกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยซึ่งก็มีความสำคัญให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นหลักสะท้อนได้จากอะไรครับจากจำนวนลูกค้าที่มากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลนะครับร้านก็ขายดีมากรวมไปถึงนะครับอาหารอีสานที่ต้องใช้เมนูหมูนะครับเนื้อวัวก็ต้องคำนึงถึงความสดใหม่ความสะอาดปลอดภัยไม่ต่างจากร้านหมูกระทะไปฟังเสียงของผู้ประกอบการกันดูครับต้องสำรองเยอะครับเพราะว่าส่วนมากช่วงเทศกาลของจะขาดแล้วก็ราคาสูงก็จะต้องหาไว้ก่อนเริ่มหาตั้งแต่ต้นเดือนก็จะสั่งโรงงานเขาไว้ครับแล้วก็ฝากเขาไว้เพราะว่ามันจะได้ใหม่สดตลอดไงพี่เพราะเขามีเป็นห้องเย็นครับของพวกนี้มันต้องใหม่ตลอดนะครับพี่เพราะว่ามันถ้ามันไม่สวยลูกค้าก็ไม่เข้าไม่ติดอย่างพวกหมูหมักถ้ามันไม่สวยสีมันก็จะคนละสีกันแล้วถึงได้เอามาวันต่อวันครับเนื้อสัตว์วัตถุดิบทุกอย่างก็คือเราคัดสรรเองทุกอย่างก็คือผ่านมีการตรวจสอบมีการเช็คแล้วก็ปริมาณความสดใหม่คุณภาพทุกอย่างค่ะครับแหล่งที่เราไปซื้อเนี่ยคือจากที่ไหนครับจริงๆก็ตลาดสี่มุมเมืองเลยค่ะขายส่งตลาดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปดูเลือกเพราะว่าเป็นเจ้าใหญ่ซื้อจำนวนเยอะความสดใหม่มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนสำหรับอาชีพนี้มีความจำเป็นที่สูงมากเลยค่ะสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยคิดว่าเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าทานของที่สดสะอาดถูกสุขอนามัยแบบไม่ทำให้แบบเกิดปัญหาตามมาเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ของที่ไม่สดสะอาดมันอาจจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพแล้วก็ด้านชื่อเสียงแล้วก็การบริการของร้านค่ะและนี้เราเน้นความสำคัญขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์นั้นคุมเข้มแหล่งผลิตเนื้อสัตว์คุมเข้มในเรื่องของร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านอาหารอีสานนะครับพร้อมกับนะครับคาดโทษเจ้าหน้าที่ครับที่มีการปล่อยปะละเลยโดยจะเร่งประสานสาธารณสุขในพื้นที่เร่งตรวจสอบช่วยกันอีกแรงหนึ่งครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกนะครับว่าได้สั่งการให้กับกรมปศุสัตว์ปูพรมตรวจเข้มแหล่งผลิตเนื้อสัตว์หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบสารฟอร์มาลีนโซดาไฟและก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากแหล่งผลิตแปรรูปวัตถุดิบร้านหมูกระทะที่อำเภอบ่อวินจังหวัดชลบุรีขออภัยนะครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับแสดงความห่วงใยประชาชนนะครับเนื่องจากใกล้กับช่วงเทศกาลปีใหม่นี่พักจะมีการนำอาหารไปบริโภคกันนะครับรวมทั้งยังได้สั่งการให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ไปตรวจสอบสถานประกอบการในลักษณะดังกล่าวนี้ด้วยนะครับโดยให้มีการเร่งจับกุมลงโทษตามพรบอาหารตามพรบโรคระบาดสัตว์แล้วก็พรบควบคุมการฆ่าหรือจำหน่ายเนื้อสัตว์หากพบกระทำความผิดให้ดำเนินการปิดสถานประกอบการทันทีเพื่อตรวจสอบไปอนุญาตและก็แหล่งที่มาของวัตถุดิบเนื้อสัตว์ว่ามาจากโรงเชือดที่ถูกกฎหมายหรือไม่รวมถึงให้ส่งเนื้อสัตว์เข้าห้องปฏิบัติการเข้าแลบตรวจสอบสารตกค้างประสานกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าตรวจสอบร้านหมูกระทะร้านชาบูร้านอาหารอีสานที่รับเนื้อไปแปรรูปไปจำหน่ายด้วยนอกจากนี้นะครับได้มีการสั่งการให้ขยายผลไปทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารครับต้องมีเอกสารยืนยันว่านำเนื้อสัตว์มาจากที่ไหนตรวจสอบป้องกันไม่ให้นำเข้าชิ้นส่วนแล้วก็ซากสัตว์ผิดกฎหมายเข้ามาโดยเด็ดขาดนะครับโดยได้เน้นย้ำไปถึงผู้บริโภคครับว่าเมื่อซื้อเนื้อสัตว์ต้องดูให้ดีครับว่าร้านค้าหรือว่าเขียงในตลาดต่างๆนั้นไปซื้อวัตถุดิบมาจากโรงเชือดต้นทางที่ถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าจะให้เชื่อมั่นความปลอดภัยนี่เลยครับต้องมีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคนะครับเหมือนกับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอให้คุณผู้ชมได้สังเกตนะครับเนื่องจากผู้บริโภคนั้นจะสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์โดยทราบแหล่งที่มาได้เมื่อพบตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคครับ
คุณผู้ชมครับการเลี้ยงหมูถือเป็นสิ่งสำคัญหากเลี้ยงอย่างถูกสุขลักษณะมีการจัดการที่ดีแน่นอนครับว่าหมูย่อมปลอดโรคจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงหมูที่เรียกว่าหมูหลุมครับซึ่งหมูนะฮะมันอยู่ในหลุมมันแตกต่างกับอยู่ในคอกนะครับเพราะว่าได้ใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นคอกเนี่ยจะต้องไม่ลาดพื้นซีเมนต์สิ่งที่ได้ก็คือหมูอารมณ์ดีครับไม่เครียดแล้วก็ไร้โรคครับเนื้อที่ได้ก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับฟาร์มเลี้ยงหมูหลุมแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับเขาใช้หลักการในการเลี้ยงง่ายๆเท่านั้นเองครับไม่ซับซ้อนก็คือเขาเอาเปลือกของมะพร้าวน้ำหอมครับมาเป็นวัสดุรองก้นหลุมในพื้นคอกนะครับที่เป็นพื้นนุ่มๆต่างจากพื้นปูนซีเมนต์แข็งๆในฟาร์มทั่วไปเลยนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงแล้วหมูเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีไม่เครียดไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยเพราะว่าเขาได้เหยียบย่ำได้เดินลงไปนะครับบนพื้นนุ่มๆเหมือนกับอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดทำให้หมูอารมณ์ดีกินอาหารได้มากขึ้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงโตไวครับใช้เวลาเลี้ยงใช้เวลาขุนจาก4เดือนลดเหลือ3เดือนเท่านั้นก็สามารถขายได้ไปฟังเสียงของเจ้าของฟาร์มแล้วก็ประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมตำบลดอนแร่จังหวัดราชบุรียืนยันเรื่องนี้หน่อยครับทำยังไงให้หมูเนี่ยเครียดน้อยที่สุดนะครับปกติในการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยเราจะใช้2ตารางเมตรต่อตัวนะครับเราก็เพิ่มนะเป็น 3-4 ตารางเมตรต่อตัวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้วัสดุรองพื้นนะครับที่เหมาะสมนะครับนะฮะก็ทำให้หมูเนี่ยนะครับเครียดน้อยลงนะครับนี่การหมูไม่เครียดเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการป้องกันโรคเอชเอฟได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ยานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้หมูเนี่ยโตเร็วขึ้นมากเลยนะครับช่วงก่อนเนี่ยเราใช้เป็นพวกแกบนะครับเอามารองพื้นนะครับซึ่งตอนนี้แกบมันมีปัญหาหายากมากนะครับแล้วก็ราคาสูงมากนะครับเราก็ไปเจอในเรื่องของเปลือกมะพร้าวอ่อนนะครับนะฮะที่เขาไม่ได้ใช้ที่ทิ้งนะครับเราก็คิดว่าถ้าเปลือกมะพร้าวเนี่ยนะครับเอามาเป็นวัสดุรองพื้นนะครับมันน่าจะทำให้ลดต้นทุนได้นะครับเรื่องแรกก็คือเราเลือกว่าจะเอามาลดต้นทุนมาแทนแกบกันนั่นเองนะครับในการทดลองขั้นต้นเนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยเราเอามาใส่ใช้เปลือกมะพร้าวเนี่ยแค่ประมาณ 30% เองนะครับซึ่งเรายังไม่กล้านะครับพอช่วงหลังเนี่ยเราใช้เปลือกมะพร้าวเนี่ยถึง 90% นะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยเราใช้ประมาณ 100% เลยนะครับซึ่งมันสามารถทดแทนแกบได้ 100% เลยนะครับเปลือกมะพร้าวที่ได้มานะครับก็หมูก็จะแทะเล่นนะครับซึ่งหมูเนี่ยจะมีโรคอยู่แค่2โรคอะโรคท้องเสียนะครับกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับปรากฏว่าโรคอาการท้องเสียต่างๆเนี่ยมันกลับลดลงนะฮะลดลงเราก็คิดว่าไอ้มะพร้าวเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติที่ป้องกันโรคนะครับเนื่องจากมีสารเทนนินที่มีลดฝาดนะครับผมคิดว่าน่าจะทำช่วยให้อาการโรคท้องเสียเนี่ยลดลงได้นะครับจริงๆแล้วหมูเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะให้มีสารเคมีนะครับเข้ามาให้มันกัดกินนะครับเปลือกมะพร้าวที่นำมาเนี่ยก็จะเป็นจากส่วนมะพร้าวที่เป็นอินทรีย์เลยนะครับแล้วก็เราก็ผลิตเป็นปุ๋ยเนี่ยไปแทนให้เขานะครับเขาก็จะซื้อกลับไปเป็นส่วนมะพร้าวอินทรีย์นะฮะก็จะเป็นวนรอบนะฮะทำให้หมูเราเนี่ยสามารถที่จะหาแหล่งที่เป็นวัสดุรองพื้นที่เป็นอินทรีย์ปลอดสารเคมีได้เลยนะครับคุณสุพจน์เจ้าของฟาร์มแล้วก็เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมก็บอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนสนใจอาชีพเลี้ยงหมูหลุมเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำดูแลก็ไม่ยุ่งยากใช้น้ำน้อยแล้วก็มีความต้องการในการบริโภคที่สูงด้วยทางกลุ่มก็มีกระบวนการเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตอาหารแบบลดต้นทุนการดูแลการแปรรูปรวมไปถึงผู้บริโภคเองก็ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานการผลิตของสถานประกอบการครับไปฟังเสียงของคุณสุพจน์ยืนยันเรื่องนี้อีกสักครั้งหมูราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะครับก็จะมีคนอยู่หลายกลุ่มที่เข้ามานะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยากกลับบ้านนะครับก็เป็นอายุประมาณสัก30เศษๆนะครับทำงานบริษัทที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับอยากกลับทางภาคอีสานที่มีพื้นที่ดินของตัวเองนะครับก็มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้กับเรานะครับเพื่อที่จะนำกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วก็หาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยนะครับมาเลี้ยงให้เกิดประโยชน์นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับก็จะเมื่อบั้นปลายเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะครับเขาก็เลยหันมาที่จะมาเลี้ยงสัตว์นะครับมาเลี้ยงสัตว์กลุ่มนี้ก็จะอยู่ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของเป็นฟาร์มแต่เป็นฟาร์มที่ประสบปัญหาเรื่องโรคนะครับก็หันกลับมาว่าทำยังไงที่จะเลี้ยงโดยวิธียั่งยืนนะครับก็ใช้วิธีการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยไปปรับปรุงนะแล้วก็ปรับปรุงฟาร์มนะทำให้การเลี้ยงของเขาเนี่ยอยู่ได้นะครับผมคิดว่าการเลี้ยงหมูหลุมในอนาคตเนี่ยเนื่องจากปริมาณต้องการหมูในประเทศเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยสถานประกอบการก็หันมาใช้เนื้อหมูที่เป็นออร์แกนิกหรือธรรมชาติมากขึ้นนะครับไม่เป็นที่ไม่พอกับความต้องการของตลาดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งความกระตือรือร้นของคนที่อยากทำอาชีพเนี่ยก็อยากเปลี่ยนที่จะมาเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีความเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40-50% นะครับในภาคอีสานเนี่ยได้มีการตั้งเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมภาคอีสานนะครับแล้วก็แพร่กระจายในภาคอีสานส่วนภาคใต้เองเนี่ยก็จะเริ่มมีการตั้งชมรมเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่การเลี้ยงหมูเนี่ยนะครับให้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยปริมาณหมูเนี่ยครับที่หมูหลุมตอนนี้มีประมาณ 20,000 ตัวต่อปีนะครับน่าจะขึ้นเป็นประมาณ 4-50,000 ตัวต่อปีนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากหมูหลุมดอนแร่นะครับมีทั้งแบบหมูเนื้อเป็นเนื้อหมูสดนะครับแล้วก็เนื้อหมูแปรรูปได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปจากชุมชนที่สะอาดปลอดภัยครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจวิธีการเลี้ยงหมูหลุมเครือข่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูหลุมนะฮะของดอนแร่คุณผู้ชมดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ G Pork Farm หมูหลุมดอนแร่เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่พูดกันไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าสาวกหมูกระทะช่วงนี้อาจต้องระมัดระวังเรื่องของวัตถุดิบที่อาจจะมีสารปนเปื้อนอย่างฟอร์มาลินนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในเนื้อหมูเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันยังตรวจพบฟอร์มาลินในสารในส่วนของอาหารทะเลอาหารสดเจออยู่เรื่อยๆเลยนะครับผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยมักใช้สารนี้เพื่อรักษาความสดของอาหารเอาไว้แต่ผู้บริโภคจะได้รับสารก่อมะเร็งไปเต็มๆเลยครับฟอร์มาลินคุณผู้ชมครับมีส่วนประกอบหลักก็คือฟอร์มาลดีไฮด์ 37% ลักษณะเป็นน้ำใสไม่มีสีแต่มีกลิ่นฉุนครับแล้วก็มีฤทธิ์ระคายเคืองโดยทั่วไปเนี่ยมีไว้เพื่อฆ่าเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทำให้สิ่งของบางอย่างนั้นขึ้นรูปแล้วก็คงรูปอยู่ได้โดยใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในการเกษตรใช้ทำเครื่องสำอางรวมไปถึงการใช้ทางการแพทย์อย่างที่หลายๆคนรู้จักก็คือใช้เป็นน้ำยาดองศพนั่นเองครับแต่ปัจจุบันมีการนำไปใช้ผิดประเภทก็คือเอาไปใส่ในอาหารโดยเฉพาะเอาไปแช่ในอาหารทะเลนะครับเพื่อนะครับป้องกันในส่วนของอาหารทะเลที่เน่าไวใช่ไหมครับอย่างพวกหมึกแมงกระพุนรวมไปถึงอาหารประเภทอื่นๆอย่างเช่นหมึกกรอบสะใบนางแล้วก็เล็บมือนางด้วยฟอร์มาลีนนะครับถูกจัดให้เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารซึ่งอยู่ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่151พ.ศ. 2536แห่งพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522หากตรวจพบจะเข้าข่ายอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับและหากบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของฟอร์มาลีนเข้าไปคุณผู้ชมครับจะมีผลต่อระบบผิวหนังทำให้เกิดผื่นคันไปจนถึงผิวหนังไหม้ได้นะครับหรือนะครับผิวหนังอาจเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เลยและหากได้รับในปริมาณมากนี่อาจจะส่งผลถึงอาการปวดศีรษะรุนแรงหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกปากแล้วก็คอแห้งคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องร่วงปวดท้องอย่างรุนแรงปัสสาวะไม่ออกหมดสติถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลวส่วนผลระยะยาวสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารประกอบของฟอร์มาลีนเนี่ยถือเป็นสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วยนะครับขณะที่รองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสครับอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านโพสต์ผ่านทาง Facebook Fanpage ของท่านนะครับเรื่องของพิษของฟอร์มาลินก็นะครับกับผลต่อสุขภาพท่านบอกแบบนี้ครับว่าพิษของฟอร์มาลีนต่อสุขภาพเป็นพิษแบบเฉียบพลันถ้าได้รับสูงเกิน 0.1 ppm หรือว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตามตาจมูกหรือแม้แต่ทางเดินหายใจแต่ถ้าได้รับปริมาณเข้มข้นสูงเกิน100 ppm นะครับอาจจะทำให้หมดสตินะครับ
ทำให้หมดสติได้แล้วก็เสียชีวิตได้เนื่องจากมีความเข้มข้นของสารที่สูงสารฟอร์มาลีนนั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิกมีฤทธิ์ทำลายระบบการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายนั่นเองนอกจากนี้นะครับอาจารย์ออสยังแนะนำวิธีการสังเกตอาหารที่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนได้แก่จำพวกอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักสดแล้วก็ผลไม้ซึ่งวิธีสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับหากถูกแสงแดดหรือว่าลมเป็นเวลานานแล้วยังสดอยู่ก็ไม่ควรจะไปซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลที่จับดูแล้วพบว่ามีเนื้อแข็งบางส่วนเปื่อยยุ่ยบางส่วนก็ไม่ควรซื้อเช่นเดียวกันและหากเป็นผักเป็นผลไม้ที่มีลักษณะจับดูแล้วแข็งสีเขียวกรอบหรือว่าสดผิดปกตินะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีสารไหมดมดูได้ดมที่ใบดมที่ผลหรือว่าหักก้านดมถ้ามีกลิ่นจนแสบจมูกแสดงว่าฟอร์มาลีนปนเปื้อนแต่ทางที่ดีครับถ้าไม่อยากดมนะฮะเมื่อซื้ออาหารมานะครับก็ควรล้างทำความสะอาดด้วยด่างทับทิมเจือจางกับน้ำอัตราส่วนด่างทับทิมประมาณสัก20เกล็ดผสมน้ำ 4-5 ลิตรแช่เอาไว้สัก 5-10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพราะว่าฟอร์มาลีนนั้นจะทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมให้กลายเป็นเกลือฟอร์เมตซึ่งละลายน้ำได้ที่สำคัญนะครับควรปรุงอาหารให้สุกก่อนบริโภคอันนี้สำคัญเลยครับหมูกระทะไม่อวสานแน่นะครับถ้าผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบและคุณผู้ชมหมั่นสังเกตแล้วก็ระมัดระวังในการบริโภคครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องดังหลังข่าวในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ